สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมการผจญภัยสุดมหัศจรรย์ของโดโดโคนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยบอกเลยว่าคงไม่พ้นเกี่ยวกับน้องคีนะต้องส่วนของกิจนี้มีการแจกเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นโดโดโคด้วยนะครับก็จะเป็นอันนี้คาดว่าน่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ซึ่งใส่ในบ้านนะยังไงก็ตามนะฮะเดี๋ยวเราไปลองดูกันทีนี้วิธีการเริ่มกิจก็คือเขาจะให้เราเนี่ยไปยังห้องสมุดของอัศวินฟอร์เวเนียสนะก็จะเป็นห้องสมุดที่ลิซ่าอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่ายังไงทำอะไรกันอยู่เหรออืมวากาตะอุ๊ยน้องน่ารักวากาตะนี่อะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นでもやっぱりお魚はドカンした手が一番でしょ火の上でちょっと焼いたらパリッと香ばしくてすごく美味しいんだよน้องบอกว่าแต่ปลาที่สดที่สุดคือปลาที่เพิ่งระเบิดขึ้นมานี่นาพอเอาไปย่างบนไฟก็จะทั้งกรอบทั้งหอมแถมอร่อยด้วยครับปลาที่เพิ่งระเบิดขึ้นมาเหรอแต่เย็นๆนะคือจะจับปลาก็ไม่ต้องระเบิดก็ได้จับปกติไหม心配しないでクレちゃんジンからとっくに聞いてるわลิซ่าบอกว่าไม่ต้องห่วงไปนะหนูคีจีนบอกฉันไว้แล้วもう仕掛かりに注文してあるからここ数日の間に湖で釣ったばかりの新鮮な魚をシェフが選んでくれるはずよきっとすぐ料理してくれるわฉันสั่งอาหารจากร้าน Good Hunter แล้วช่วงนี้เชฟก็จะเลือกแต่ปลาดีๆที่เพิ่งตกขึ้นมาจากทะเลสาบแล้วรีบเอามาปรุงในกระทะอย่างรวดเร็วล่ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยクレちゃんの大好きな調味料とソースそれから私が用意した特製のおやつもあるのよきっとクレちゃんが魚をドカンした時と同じくらいพร้อมกับผงปรุงรสและซอสสุดโปรดของคีรวมถึงชาสูตรพิเศษที่ฉันเตรียมไว้มันต้องอร่อยเหมือนกับปลาที่หนูเก็บตอนระเบิดปลาแน่นอนทำไมถึงพูดเรื่องเนี้ยลิซ่าโอเนจันの言うこと聞くคือน้องเกือบจะเรียกลิซ่าว่าป้าแล้วนะดีว่าสับทันนะครับเหมือนเขาตกลงอะไรกันสักอย่างอะนะไม่รู้ว่าเรื่องอะไรドドコとガンボウ元気で遊ぶのに集中するお魚をドカンしたりしないしアルベドお兄ちゃんのお友達にも迷惑かけたりしないよโอเคผมพอเก็ตภาพแล้วเหมือนว่าตรงส่วนของลิซ่าเนี่ยน่าจะพยายามตั้งใจไม่คีไประเบิดปลาเล่นอะนะเราก็งงว่าเอ๊ะทำไมพูดถึงพวกปลาพวกอะไรจากเลยเอยุกชิโนโอเนจันとパイモンちゃんを探しに行くงั้นคีจะออกไปหาพี่สาวอัศวินผู้มีเกียรติกับไปมอนน้อยแล้วนะไปมอนน้อยโอเคไปมอนถามนะครับหิใครจะมาหาพวกเรานะเราบอกว่าอะไรดีหายยากแล้วเนี่ยที่จะได้เจอทั้งสองคนอยู่ด้วยกันแล้วกันเอาข้อบ่นนะเอยุกชิโนโอเนจังそれにパイモンちゃんน้องน่ารักน้องคีちょうど二人のことを考えてたところだったんだよそしたら二人が現れたのเนี่ยเหมือนเขาอยากจะเจอเรานะน้องบอกว่ากำลังคิดถึงเราพอดีนะแล้วก็ตัวพวกเราเนี่ยปรากฏตัวมาพอดีเลยเป๊ะๆมีเวทมนต์อะไรที่ช่วยคีส่งข่าวให้พวกพี่งั้นหรออะราคาวายโกちゃんとパイモンちゃんちょうどいい時に来たわね手紙を書く手間が省けたわเนี่ยเหมือนเรามาได้จังหวะพอดีนะครับก็ทักทายทั้งสองคนนะแล้วก็บอกว่าอะไรดีเวทมนต์แห่งความบังเอิญพาพวกเรามาที่นี่แล้วกันโอยกาตาจิちょうど暇してたから図書館で本でも探して読もうかと思ってたんだけどไปมอนถามนะครับคือตอนแรกที่เรามาที่เนี่ยกับไปมอนต้องการจะมาอ่านหนังสือนะแต่ว่าเอ้ยเจอตรงส่วนของลิซ่ากับคีก่อนใช่ไหมเขาก็เลยถามว่าไอการผจญภัยสุดมหัศจรรย์ของโดโดโคนี่คืออะไรเหรอリサお姉ちゃんが作ってくれた新しいゲームだよ。名前はクレ
たちで一緒に考えたの。パイモンちゃん、一回で覚えられるなんて頭がいいんだね。うんうん。น้องบอกว่าเป็นเกมใหม่ที่ทางฝั่งของลิซ่าเนี่ยทำการทำให้น้องนะแล้วก็ชมไปมอนว่าเอ้ยพูดชื่อเนี่ยทีเดียวเองจำได้แล้วหรอฉลาดจังเลยประมาณนั้นนะครับลิซ่าซันเต้เกมมาเดทสกุลเลอร์นุกายโอโอ้ยดาลิซ่าซันนุโกโต้ฟุนโนมุชไทป์นุฮักกักดาโต้โอโมเตตาโซนี่ไปมอนก็ทึ่งๆนะว่าเอ้ยลิซ่าเนี่ยออกแบบเกมได้ด้วยหรอเขานึกว่าตรงส่วนของความรู้ส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากฝั่งของการอ่านนะนะแต่จริงลิซ่าก็เป็นนักศึกษาซูเมรุมาก่อนไหมただ学生時代の暇つぶしのゲームゴロゴロ炸裂キノコをもとに少し改造しただけよそんなに手間はかかってないわเกมมันชื่อ Hedging ทิ้งระเบิดสินะเป็นเกมที่ลิซ่าอ้างอิงมานะครับจากสมัยตอนที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่クレイちゃんがこの特別期間を楽しく過ごせるなら、あと何種類か作ってもいいわ。เหมือนว่าเขานี่จะออกแบบมาเพื่อดึงความสนใจคีนะแต่ว่าไอช่วงเวลาแสนพิเศษนี่คืออะไรอ่ะそうだ思い出したぞさっきアルベドの友達の話もしてたよなไปมอนถามนะครับคือเหมือนเขาพูดถึงอัลเบโดตัวไปมอนเองก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรอ今回のアクシデントは大きいとも小さいとも言えないけど、とにかく慎重な対処が必要ね。ลิซ่าพูดว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดครั้งนี้จะว่าเล็กก็ไม่ใช่ว่าจะว่าใหญ่ก็ไม่เชิงแต่จำเป็นต้องจัดการอย่างระมัดระวัง最近シードルコにスメルから来た外来種の魚が現れたので、放っておいて、好き勝手に繁殖を許せば。คือเคสนี้เนี่ยน่าจะเหมือนกับพวกเอเลนสปีชีนะอารมณ์เหมือนเป็นสัตว์ต่างถิ่นลูกลานะครับพอเอามาปล่อยอีกที่หนึ่งใช่ไหมบางทีมันกินพวกลูกปลาท้องถิ่นอะไรพวกเนี้ยกลายเป็นว่าสัตว์ท้องถิ่นนี่เรียกได้ว่าอันตรธานเลยนะบางครั้งอะครับบางครั้งใช่ไว้นะことにクレちゃんがこっそり逃げ出して外で遊んでいた時に見たことのない魚を発見したのそうそれで2匹ほど捕まえてきてくれたおかげでガイアに聞くことができたのよ。คือเหมือนน้องเนี่ยตัวน้องคีเองออกไปเล่นเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็ไปเจอไอปลาของซูเมรุนะเสร็จน้องจับกลับมาถามตัวเคยะทีนี้ก็เลยรู้เรื่องกันนะあの時見つけていなければ一般人がそれらを発見した頃にはถือว่าเจอเร็วนะครับโชคดีโชคดี目立たない隅っこに追いやられてしまっていたかもしれないわ。もし水中生物の群れに変化が生じシードルコの水質も影響を受けて、酒造業にまで影響が及んでしまったら、それはもはやモンド経済に関わる大問題になる。อันนี้น่าจะเป็นทางอ้อมหรือเปล่านะคือเหมือนในเวทมันเสียครับเขาพูดถึงว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้น้ำก็จะส่งผลต่อคุณภาพน้ำในซินเดอร์เลกซึ่งจะเป็นผลกระทบต่ออุตสาหกรรมวายได้เรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ด้านเศรษฐกิจของมอนสเตอร์เลยล่ะヘヘ今回はクレイのお手柄なんだ神団長もこのことを聞いて特別にクレイを褒めてくれたおい、あんにならくあ、ならくแบบならくเลยตามสภาพอ่ะเนาะน้องกระโดดกระโดดเนี่ยก็น้องคีนะครับเป็นหนึ่งในความน่ารักของเกมนี้นะเนี่ยเหมือนพอตัวจีนเนี่ยรู้ว่าคีไปเจอเขาก็มีชมมาด้วยนะเราบอกว่าผลงานที่ยิ่งใหญ่ของคีแล้วกันไปมอนพูดว่ามีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรออันตรายจังเลย今は調査小隊から人をやってシードル湖の観測をしているところよ侵入者さんたちの巣窟を見つけ出すためにねตอนนี้เหมือนเขากำลังส่งทีมสืบสวนนะเข้าไปไล่เช็คว่าไอ้ตรงส่วนของลังเนี่ยลังปลามาอยู่ตรงไหนจริงๆอยากรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าใครแอบไปปล่อยそしてその間侵入者さんたちを驚かせることのないようクレちゃんは宝物を持って走り回っちゃいけないってことになったのแสดงว่าจากตรงนี้เนี่ยครับเหมือนฝั่งของกองอัศวินเนี่ยก็ส่งตัวอัลเบโดไปทำงานใช่ไหมถ้าดูจากบริบทเสร็จปุ๊บ
ตรงนี้เขาก็ไม่ได้อยากให้คีย์ออกไปเพราะว่าถ้าคีย์เนี่ยเอาสมบัติหรือก็คือระเบิดของเจ้าตัวเนี่ยไประเบิดปลาปุ๊บปลามันจะตกใจหนีนะทีนี้จะจับยาก調査正体の使っている装置はとても敏感で湖周辺の一定距離内で爆発があれば観測に影響を及ぼしてしまうのよลิซ่าเสริมว่าเครื่องมือที่ทีมสืบสวนใช้มีความละเอียดอ่อนมากและการระเบิดภายในระยะที่กำหนดของทะเลสาบจะส่งผลกระทบต่อการสำรวจด้วยมันต้องส่งผลอยู่แล้วแหละจุดที่ร่มในนี้ถูกจับกุมอยู่แล้วคือเรจังก็คิดว่าทายคุณจะทำอยู่มันนะครับทีเนี้ยพอห้ามคีย์ใช่ไหมตัวส่วนของตัวจีนกับลิซ่าน่าจะคุยกันแหละครับดูจากบริบทคือเหมือนเขากลัวคีย์เบื่อแหละアルベテは遊撃小隊の実験型装備を改良するのに忙しいし、ガイアもちょうど出張中で、お姉ちゃんである私のところにこの子の面倒を見るって任務が降ってきたというわけ。แล้วพอฝั่งของอัลเบโดเนี่ยกับเคยะที่ออกไปทำงานนะครับคือออกไปหมดใช่ไหมเสร็จปุ๊บภารกิจการดูแลน้องคีเนี่ยก็เลยตกมาอยู่ที่ลิซ่านะ今はもう退屈じゃないよ。リサお姉ちゃんがドドコ特訓冒険記を発明してくれたんだ。これすごく楽しみ。おー、ルミン。英雄騎士のお姉ちゃんとパイモンちゃんと一緒に遊びたい。สรุปตรงนี้นี่ก็คือเหมือนน้องชวนเราเล่นนะครับตัวมินิเกมคิดว่าเผลอๆอาจจะมีฮิดดินไดล็อกของเคยะกับฝั่งของอัลเบโดด้วยไหมนะเป็นไปได้นะครับอาจจะเจอเดี๋ยวผมลองเช็คให้ドドコ特訓冒険記の遊戯台はお庭のところにあるわ。鹿狩りで注文したメニューもそこに届かずよ。โอเคลิซ่าบอกว่าไอการผจญภัยสุดมหัศจรรย์ของโดโดโคเนี่ยมันอยู่ที่สวนดอกไม้ทางนั้นนะส่วนคำสั่งซื้อจากร้านกูทันเตอร์ก็จะถูกส่งไปที่นั่นเหมือนกันก็คือไอพวกขนมทั้งหลายแหล่ของน้องคีใช่ไหมพวกอาหารนะครับที่มันเป็นปลาย่างอ่ะおいしいお料理とお花の香りそしてそよ風を楽しみながらクレちゃんと遊ぶこんなに貴重な機会はないんだから心ゆくまで楽しんでこなくちゃダメよอันนี้นี่คือเรียกได้ว่าหลอกล่อกันสุดฤทธิ์เลยนะแบบทำเกมให้ซื้อข้าวให้เอาแบบของชอบด้วยนะแล้วก็มีน้ำชาให้ด้วยเพื่อที่จะให้คีเดี๋ยวไม่เบื่อไปก่อนหรืออีกในแง่หนึ่งไม่ไประเบิดปลาซะก่อนไปมอนพูดนะครับเหมือนลิซ่าเนี่ยจะไปกับเราใช่ไหมเกมの作者である私が参加するのはちょっとずるくないかしらあなたたちがゲームを遊ぶ時のサプライズ感に影響が出てしまうでしょในฐานะคนออกแบบเกมถ้าฉันเข้าร่วมแล้วก็คงผิดกติกาไปหน่อยจะส่งผลกระทบต่อความเซอร์ไพรส์ตอนเล่นเกมของพวกเธอเอานะそれに図書館司書として私はまだ職場にいなきゃいけないわ基本的な責務を果たすためにねสรุปว่าเหมือนเขาจะไม่ได้ไปกับเรานะครับคือไปก็ไม่สมควรจะเล่นด้วยเพราะมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสร้างเกมอะเนาะแล้วก็ยังมีหน้าที่ฝั่งของบรรลักษ์อยู่なんか外に出ないための口実を探してるように聞こえるぞคือพูดง่ายๆตอนนี้คือจะส่งเราไปเล่นกับคีใช่ไหมเนี่ยเรากับไปมอนเนี่ยいい子のみんなは安心してクレちゃんと遊んできてちょうだい。สรุปใช่แหละครับดูจากการและเราบอกว่าได้เลยพี่สาวลิซ่าวางใจเถอะตอบไปแบบนี้แล้วกันนะ。分かった。じゃあまた後でな、リサさん。จากตอนแรกจะอ่านหนังสือตอนนี้ได้ไปเล่นกับคีซะแล้วทีนี้เดี๋ยวเราลองเข้าไปตรงส่วนของมินิเกมกันนะครับน่าจะคุยอีกแป๊บนึงแล้วก็มินิเกมแหละ。ここだ。英雄騎士のお姉ちゃん。これがドドコ特訓冒険記の遊戯台だよ。อันนี้คือปลาใช่ไหมเนี่ยโหตัวขนาดแบบเท่าของจริงเลยปะเนี่ยแล้วก็อันขวานี่คือโดโดโคใช่ไหมโอ้確かにここなら環境もいいし楽しくプレイできそうだな。リサさんが選んだ場所は文句なしだぜ。คือไปมอนนี่ชมนะอารมณ์เหมือนว่าตรงส่วนของเกมเนี่ยครับถ้าได้เล่นในสถานที่ดีๆเนี่ยมันก็น่าจะดีมากเลยซึ่งตัวลิซ่าเนี่ยก็เลือกมันได้ดีนะจ้ากูเลโอยราตาชินิ基本的な遊び方を教えてくれよนะไปมอนขอให้น้องคีเนี่ยสอนพื้นฐานการเล่นให้เรานะ
เราก็บอกไปเลยแล้วกันการผจญภัยของโดโดโคจ้าฮาจิเมะนะยะมางั้นเริ่มกันเลยไหนขอดูหน่อยอ่ะคุยกับน้องได้ใช่ไหมนี่คือเควสจบแล้วนะครับงั้นเราคุยกับน้องก่อนชิโนะเนจังต่อไปมอนจังสองคนก็โดโดโคโดกุนบูเกนเกะอาซาเบเตทุตเตมะตานาชิคัตตะยะน้องขอบคุณเรานะว่าเออมาเล่นด้วยกันนี่สนุกมากเลยนะเราตอบอะไรดีอีกเดี๋ยวต้องพาคีกลับไปส่งแล้วไหมสวัสดีอามาริโอซุกุมาเดอาซอนเดจายเกนไนดัตตะน้องบอกว่าจริงด้วยจะเล่นจนเย็นเกินไปไม่ได้นะคีต้องเชื่อฟังและรีบกลับบ้านนอนโอจิโนมิจิวะวะกะระยะมาตะโอฮิระนิอาเนะคีรู้ทางกลับบ้านไว้เจอกันตอนกลางวันนะอ๋อก็คือคุยเนี่ยเราจะเจอกับไดล็อกทั่วไปใช่ไหมแล้วทำไมมีพนักงานกูดฮันเตอร์ด้วยเนี่ยเริ่มเกมคุยกับคีอ่ะเดี๋ยวผมลองคุยอันบนก่อนนะครับมีความสุขสุดๆเลยมาเล่นกันอีกตาเถอะอันนี้คือชวนเล่นใช่ไหมอ๋อคือถ้าสมมุติชวนก็จะเป็นแบบนี้โอเคงั้นยังไม่เล่นนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะแล้วนี่เขามายืนทำอะไรเนี่ยเฮลก้านี่อืมพนักงานส่งอาหารเป็นอาชีพส่งอาหารตามออเดอร์ของร้านอ๋อคงมาส่งอาหารให้คีใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำไมผมนึกถึงกิจส่งอาหารเนี่ยอันนั้นยากมากเลยนะสมัยแรกๆอ่ะกี่ปีแล้วนะน่าจะ3ปีแล้วเนี่ยเนี่ยไม่ระวังขาหักได้นะคือมอนมันเถื่อนนะครับถ้าเทียบกับคนทั่วไปอ่ะนะมีพนักงานส่งอาหารชื่อเงาห่อสีทองไม่ว่าออเดอร์จะมากมายขนาดไหนหรือระยะทางห่างไกลแค่ไหนเธอก็สามารถส่งของให้เสร็จได้ในเวลาอันสั้นชัวร์นักเดินทางแน่เลยคิดว่านะน่าจะใช่เราบอกอะไรดีมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรองั้นก็สู้ๆนะต้องเลฟกิจกรรมนั้นแน่เลยครับผมทันอยู่นะแต่ว่าผมไม่ได้เล่นเพราะมีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากเลยแล้วเธอมาทำอะไรที่นี่นี่ไงมีออเดอร์พิเศษก็คืออาหารที่ลิซ่าสั่งนะเพื่อป้องกันไม่ให้เธอลืมกินข้าวเที่ยงเพราะภารกิจที่สำคัญโอเคเดี๋ยวนะเมื่อเทียบกันแล้วเพื่อนร่วมงานของฉันอีกคนโชคร้ายกว่าเยอะมากเธอได้รับคำสั่งให้ไปส่งอาหารที่หน้าผาใกล้กับ Bright Cow Mountain โอ้โหใครอ่ะนักธุรกิจเนี่ยผมลองไปสถานที่มาแล้วมันจะไปอยู่แถวๆตรงเนี้ยคือมันมีอยู่ที่เดียวนะที่ชื่อ Bright Cowส่วนข้างล่างเนี่ยคิดว่าไม่น่าใช่ก็เลยงงๆนะครับเขาบอกว่าใกล้ผาเนี่ยมันควรจะอยู่แถวเนี่ยแต่ว่าหาไม่เจอไม่รู้ว่ามันอาจจะเกี่ยวกับช่วงเวลาด้วยหรือเปล่านะเพราะว่ามันมีการที่ NPC หายยังไงตามนะครับเดี๋ยวเราลองเล่นมินิเกมมันก่อนนะมาโอเควันที่1ให้ทำอะไรเนี่ยคอยสังเกตตำแหน่งของปลาหนามแหลมเฟี้ยวให้ดีแล้วเลือกจัมปี้ดัมปี้พิเศษที่เหมาะจัมปี้ดัมตี้หลังจากโยนออกไปแล้วให้กดระเบิดในโอกาสที่เหมาะสมก็จะทำให้จัมปี้ดัมตี้แสดงเอฟเฟคที่ดีที่สุดออกมาระเบิดปลาหนามแหลมเฟี้ยวได้มากที่สุดในครั้งเดียวก็คือเป็นมินิเกมระเบิดใช่ไหมอันนี้เป็นเพื่อนร่วมทางโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับคือเราต้องกดระเบิดด้วยใช่ไหมเรากดระเบิดยังไงสเปซเหรออันนี้เพลงเดียวกับกิจไอ้นั่นนี่หว่าที่เป็นสวนสนุกของคีอ่ะมาอันนี้เป็นรอบ2นะครับเผื่ออัดไปแล้วตัดเนาะคือผมเช็คแล้วถ้าสมมุติเราจะทำการปาให้มันดีๆเนี่ยอาจจะต้องใช้ลูกที่เป็นตัวเนี่ยต
ัว9ช่องข้างหลังนะครับนี่เดี๋ยวเราก็ปลาพวกนี้เข้าไปก่อนเนี่ย3ช่องตรงนี้แบบนี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันมีอยู่3ตัวพอดีใช่ไหมไม่ใช่3ตัวต้องบอกว่ามันมีอยู่6ตัวเราก็ใช้ไอ้ลูกอย่างนี้เนี่ยครับปลาใส่พวกนี้เก็บให้หมดนะถ้าจะเก็บทั้งกระดานก็วิธีนี้เนี่ยครับปลาเข้าไปก่อนโป๊ะๆหลังจากนั้นเนี่ยให้ใช้ลูกนี้นะเราก็ปลาเข้าไปเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยก็กดสเปซบาร์ตรงนี้เนี่ยครับได้เยอะอยู่นะเขาแม็กอยู่ที่ 3-5 แต้มเท่าที่เห็นนะจากซ้ายบนตรงนี้แต่คิดว่าจริงๆตัวพวกปลาเนี่ยที่ให้มาในกระดานมันเกินนะครับตอนนี้เราได้อยู่ที่ 3-9 แต้มก็เป็นแบบเก็บเคลียร์เลยเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลกันหน่อยของรางวัลในวันนี้ได้อยู่ที่70โปรโมเจมบนอื่นยังไม่ปลดนะต้องรอก่อนอูน่ารักมากเลยเนี่ยแม็กสุดของผมอยู่ที่39แต้มนะครับก็โอเค70นะครับวันนี้70มีทั้งหมดด้วยกันอยู่ที่6วันคิดว่าน่าจะตกสุดท้ายแล้วอยู่ที่420โปรโมเจมนะตามสภาพของกิจเล็กก็จะเป็นมินิเกมสั้นนะครับยังไงก็ตามนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ